วัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจำหรือว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะสปอร์ตบาร์สตอรี่วันนี้มาว่ากันถึงเรื่องของอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยที่ต้องจารึกเอาไว้นะคะกับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2567ซึ่งก็ไม่พลิกโผอะไรละค่ะเมื่อมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่18นะคะด้วยคะแนนโหวตค่ะ68จาก73เสียงซึ่งนี่ค่ะคิดเป็น 93% นะคะสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งแรกค่ะโดยเอาชนะคู่แข่งวรงค์ ทิวทัศน์อดีตเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดพอลีนพยุรินทร์งามพริ้งค่ะอดีตผู้ก่อตั้งกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ธนศักดิ์สุรประเสริฐนะคะอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและคมกฤต ณภาลัยผู้สื่อข่าวสายกีฬาฟุตบอลไทยค่ะส่งผลให้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะคะกลายเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะนับตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมมา108ปีนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของชาติสมาชิกในทวีปเอเชียอีกด้วยค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลผู้หญิงคนที่7ของโลกในปัจจุบันนะคะร่วมกับเดบบี้ฮีวิตจากอังกฤษซินดี้บาโลโคนจากสหรัฐลิสคลิปสเนตจากนอร์เวย์โซเนียบีอันอาร์มค่ะจากหมู่เกาะเติร์กและไคคอสปาสคาลฟานดามจากเบลเยียมและอัญญาเจมส์จากบาฮามาสสำหรับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำค่ะถือเป็นหญิงแกร่งที่มากด้วยคอนเน็กชันจากหลากหลายวงการนะคะในส่วนของวงการฟุตบอลเริ่มต้นเมื่อปี2551ค่ะกับบทบาทผู้จัดการทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์พาสาวไทยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จถึง2สมัยด้วยกันนะคะในปี2558ที่ประเทศแคนาดาและปี2562ที่ประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ค่ะในศึกเอเชียนคัพปี2557พาทีมฟุตบอลหญิงไทยเนี่ยจบอันดับที่5เรียกว่าการเข้ามาของมาดามแป้งในเวลานั้นนะคะทำให้วงการฟุตบอลหญิงไทยกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็กลายเป็นที่สนใจของแฟนบอลได้อย่างดีเลยล่ะค่ะอีกทั้งยังพาทีมชบาแก้วเนี่ยออกไปแข่งขันเวทีระดับอาเซียนเวทีระดับเอเชียและรวมทั้งระดับโลกได้อย่างน่าประทับใจค่ะอีก7ปีต่อมาค่ะคือในปี2558มาดามแป้งตัดสินใจเข้ามาบริหารทีมดังในไทยลีกอย่างสิงห์เจ้าท่าสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ FC นะคะด้วยความทุ่มเทมุ่งมั่นจริงจังพร้อมการเสริมทัพด้วยสตาร์ดังมากมายมาร่วมทีมค่ะจนในที่สุดก็สามารถพาทีมสิงห์เจ้าท่ากลับมาผงาดยิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยการคว้าแชมป์ FA คัพครั้งแรกในรอบ10ปีนะคะเมื่อฤดูกาล2019แล้วก็ได้ลงเล่นในศึก AFC Champions League ตลอด4ฤดูกาลหลังรวมแล้วเป็นระยะเวลากว่า8ปีค่ะที่มาดามแป้งอยู่เคียงข้างนักเตะแล้วก็แฟนบอลก่อให้เกิดความผูกพันแล้วก็กลายเป็นที่รักของแฟนๆสิงห์เจ้าท่าอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะก่อนจะประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อเตรียมเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในช่วงที่ผ่านมาค่ะด้านผลงานทีมช้างศึกทีมชาติไทยนะคะมาดามแป้งก็ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่และ U23 เมื่อวันที่23เดือนสิงหาคม2564แล้วก็สามารถคว้าแชมป์2สมัยค่ะคืออาเซียนคัพ2020และอาเซียนคัพ2022นะคะก่อนจะสร้างประวัติศาสตร์ในรายการเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายด้วยการชนะนัดเปิดสนามแล้วก็ทำสถิติไร้พ่ายในรอบแบ่งกลุ่มโดยไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวค่ะรวมผลงานในฐานะผู้จัดการทีมนะคะ42นัดแบ่งเป็นยุคมาโนโพกิ้ง37นัดและอิชิอิ5นัดชนะไป22เสมอ10และแพ้10นัดยิงได้72และเสียไป44ประตูค่ะและจากความทุ่มเทให้กับวงการฟุตบอลแบบสุดตัวนะคะก็ทำให้แฟนบอลชาวไทยออกมาเรียกร้องให้มาดามแป้งค่ะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเชื่อว่าหากว่ามาดามแป้งได้ดำรงตำแหน่งประมุขบอลไทยวงการฟุตบอลไทยจะต้องดำเนินไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ และแล้วค่ะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2567มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่18หลังจากชนะการเลือกตั้งจากผู้สมัครลงชิงตำแหน่งรวม5คนนะคะด้วยคะแนนโหวตสูงถึง68จาก73เสียงหรือคิดเป็น 93% สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ค่ะนอกจากนี้ทีมงานมาดามแป้งทั้งในตำแหน่งอุปนายก5คนและตำแหน่งกรรมการกลาง5คนต่างได้รับคะแนนเข้ามาแบบขาดลอยทั้งหมดเลยค่ะโดยทีมงานมาดามแป้งที่ฟอร์มทีมและกวาดคะแนนท่วมท้นล้วนเป็นคอนเน็กชันระดับบิ๊กเนมในวงการกีฬาฟุตบอลนำโดยเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งนั่งตำแหน่งที่ปรึกษาอุปนายก5คนค่ะประกอบไปด้วยปวินพิรมภักดีอันนบสิงโตทองอดิศักดิ์เบญจสิริวัลย์ชาญวิทย์ผลชีวินและวิลักษ์โหลทองโดยมาดามแป้งเปิดเผยนะคะว่าการรวมทีมกันครั้งนี้ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายซึ่งทุกทีมต้องช่วยกันทำงานเพื่อผลประโยชน์ของบอลไทยที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้ทั้งในแง่ของสโมสรและทีมชาติค่ะที่ต้องเรียกศรัทธากลับมาสำหรับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำจะดำรงตำแหน่งนี้4ปีนะคะตั้งแต่ปี2567ถึง2571ล่าสุดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมอุปนายกสมาคมกรรมการกลางและองค์คณะตุลาการขั้นตอนหลังจากนี้เลขาธิการจะดำเนินการแจ้งจดทะเบียนสภากรรมการชุดใหม่ค่ะต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปทันทีที่ได้รับตำแหน่งนะคะมาดามแป้งกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับสโมสรทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยลีก 1-3 รวมถึงฟุตซอลฟุตบอลหญิงและฟุตบอลชายหาดหลักๆเลยก็คือเรื่องของเงินนะคะเป็นผลมาจากเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซึ่งตอนนี้ถึงขั้นวิกฤตก็คงจะต้องเป็นภาระในฐานะนายกสมาคมที่จะต้องมีการเตรียมแผนงานต่อไปอีกเรื่องที่สำคัญค่ะคือได้พูดคุยกับสภากรรมการทุกคนถึงความโปร่งใสเรื่องรายรับรายจ่ายงบดุลทุกคนจะได้ทราบเท่ากันทุกคนนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องการความโปร่งใสความยุติธรรมซึ่งจริงๆค่ะทุกลีกมีปัญหาเรื่องการเงินมากอันดับแรกผู้บริหารชุดใหญ่ก็จะต้องเข้ามารับงบของชุดเก่าก่อนโดยมีทีมสภากรรมการเข้ามาดูแลส่วนเรื่องสปอนเซอร์นั้นคงจะได้มีการพูดคุยกับคนที่รักวงการฟุตบอลไทยจริงๆค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือการจัดตารางแข่งขันในลีกค่ะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อให้มีเวลาลงซ้อมและสามารถเรียกนักเตะที่ดีที่สุดมาเล่นให้ทีมชาติได้ทั้งจากสโมสรในประเทศและต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในไทยลีก 3เนี่ยมีความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนส่งต่อไปยังไทยลีก 2และไทยลีก 1และทีมชาติไทยเช่นเดียวกับการพัฒนายูธลีกซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดโดยเชื่อว่าทุกประเทศให้ความสำคัญและเป็นสิ่งที่ต้องรีบทำที่สุดค่ะส่วนของขวัญชิ้นแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประมุขบอลไทยนะคะก็เป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักค่ะสำหรับเกมการท่าเรือ FC เปิดบ้านพบเมืองทองยูไนเต็ดในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่สนามแพสเตเดียมมาดามแป้งก็ไม่รอช้าค่ะต่อสายตรงหาคุณรวิโหลทองขอให้แฟนบอลของทั้ง2สโมสรนะคะทั้งการท่าเรือและเมืองทองเข้าชมเกมที่สนามได้ตามปกติเพื่อร่วมกันขจัดทุกความขัดแย้งที่ผ่านมาฟื้นคืนมิตรภาพคืนความสุขให้แก่แฟนบอลของทั้ง2ทีมนั่นเองค่ะและนั่นคือบทบาทของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะคะหลังจากนี้เราต้องมาร่วมกันส่งกำลังใจให้กับมาดามแป้งและทีมงานสำหรับภารกิจแรกหลังเข้ารับตำแหน่งค่ะกับการพาช้างศึกทีมชาติไทยนะคะร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ส่วน EP หน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่ฟุตบอลทีมชาติไทยยุคใหม่นะคะกับการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2026 ค่ะ